บอยทกลเกียรตินำช่องวัน31เข้าซื้อ GMM Channel Holding ขึ้นเป็นเจ้าของ GMM TV GMM Media และ Chain 2561หลังจากที่เมื่อวันที่26พฤศจิกายนนะครับมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ฝั่งอโศกอย่าง GMM Grammy นะครับว่าจะปิดบริษัท GMM Channel จำกัดซึ่งเป็นผู้บริหารช่อง GMM 25พร้อมปลดพนักงานจาก190คนเหลือเพียง50คนเท่านั้นล่าสุดนะครับเมื่อเช้าวันที่27พฤศจิกายนปรากฏว่าเหตุที่จะต้องปิด GMM Channel เป็นเพราะบอยทกลเกียรติวีระวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม The One Enterprise นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารช่องวัน31 Exact Scenario X Studio มีมิตินะฮะได้ซุบเงียบในการเข้าซื้อ GMM Channel Holdings ซึ่งเป็นเจ้าของ GMM TV GMM Media Chain 2561 GMM Studio International นะครับซึ่งจะทำให้ The One Enterprise ขยายงานแบบครบวงจรทั้งคอนเทนต์ดิจิตอลทีวีวิทยุอีเวนต์รวมไปถึงออนไลน์การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้นะครับเพราะเห็นเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจคอนเทนต์ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่ม GMM Channel Holding จำกัดมหาชนล้วนมีผลงานเป็นที่สุดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งจะมาผนวกกับความแข็งแรงของกลุ่ม The One Enterprise เพื่อรองรับการขยายธุรกิจนะครับที่ตั้งเป้าเติบโตทุกช่องทางในปีหน้าซึ่งเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับเป็นการเจรจาระหว่างพันธมิตรผู้ถือหุ้นในกลุ่มของบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนนะครับกลุ่มสิริดำรงธรรมและกลุ่ม The One Enterprise เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานและเสริมความแข็งแกร่งของทุกฝ่ายนะครับจนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องและสมประโยชน์อีกทั้งเป็นการต่อยอดให้ธุรกิจแต่ละธุรกิจสำเร็จร่วมกันซึ่ง Chain 2561ยังคงผลิตคอนเทนต์ให้กับช่องอมรินทร์ทีวีและช่องดิจิตอลอื่นๆนะครับจึงเป็นที่มาของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นอย่างเป็นพันธมิตรนะครับขณะที่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็มีผลกระทบกับบุคลากรในบางส่วนที่จะต้องมีการโยกย้ายกระจายไปอยู่ในส่วนต่างๆของบริษัทในเครือตามความเหมาะสมนะฮะและในส่วนที่มีการปรับลดนะครับก็ได้มีการสื่อสารเจรจาพูดคุยกับพนักงานพร้อมดูแลตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมทุกขั้นตอนในส่วนของ GMM 25นะครับยังคงดำเนินการออกอากาศต่อไปโดยกลุ่ม One Enterprise รับหน้าที่เป็นตัวแทนทำการตลาดและร่วมผลิตรายการในการบริหารช่องวัน31ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจทีวีดิจิตอลนะครับเข้าไปเป็นตัวแทนทำการตลาดให้กับช่อง GMM 25ให้มีความชัดเจนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อได้ยินคำว่า GMM 25เพื่อนๆคงนึกถึง Bright Win แน่นอนขอบอกเลยนะครับว่า Bright Win ยังคงอยู่ GMM 25และแฟนละครซีรีส์ Y นะครับก็ยังจะได้จิ้นได้ฟินกันต่อทาง GMM 25แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ